พักกินข้าวกับต้นไม้ใหญ่เหมือนเป็นกุฏิอย่างนี้เหรออ๋อแต่ก่อนพี่นพพรก็คือว่ามานอนเล่นตรงนี้นะเป็นกุฏิอย่างนี้นะเนาะแต่เขาก็ไปกดใต้ฐานเจดีย์เอาข้างอะไรไปหมดแล้วเหลือแต่ฐานนะพี่เนาะแต่เราก็อยากจะรู้นะว่าเพราะไม่มีใครรู้รับรองได้ร้างนะครับที่อำเภออุทัยนะครับทางภาชีนะครับคือมีพี่ที่เขารู้จักกับผมนะเขาแนะนำว่ามีวัดร้างแห่งหนึ่งนะครับแต่ก่อนเด็กๆเนี่ยเห็นเป็นฐานเจดีย์อยู่นะครับซึ่งอยู่ตรงโคกตรงนู้นนะต้องเดินลุยเข้าไปนะไม่รู้จะไปทางไหนได้เหมือนกันจะลองมาดูครับอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับโคกตรงนี้นะข้าวเริ่มออกรวงแล้วนะครับเนี่ยสีเหลืองอร่ามเลยเนี่ยเห็นเศษอิฐเศษปูนเห็นไหมเศษอิฐเก่าเนี่ยแล้วจะเป็นโคกเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นเศษปูนเศษอิฐเก่านะเศษอิฐเก่าเงี้ยช่วงหน้าน้ำนี่น้ำคงถึงตรงนี้นะหน้าน้ำก็ไม่ได้มาหรอกนี่คือฐานเจดีย์ซึ่งลุงบอกว่าสมัยเด็กๆซึ่งตอนลุงอายุเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยน่าจะ